สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำการสมัครทำ KYC ตั้ง Two Factor เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการผูกบุ o กแบงค์นะครับก็คือบัญชีธนาคารนะครับผมบัญชีธนาคารบุ o กแบงค์ของเรานะครับเข้ากับบิตครับครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ในการเติมเงินบาทเข้าบิตครับหรือว่าถอนเงินบาทออกมาจากบิตครับเวลาที่เราขาย Bitcoin หรือขายคริปโตเคอเรนซีเรียบร้อยแล้วก็มีแบงค์ไหนบ้างนะครับที่สามารถผูกได้กรุงศรีกรุงไทยธนชาติกาสิกรกรุงเทพออมสินธนชาติไทยพาณิชย์ได้หมดนะครับทหารไทย UAV ผูก่กับ b i t ค u ับได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาครับผมอันดับแรกนะครับก็ทำการล็อกอินเข้าสู่เว็บ b i t ครับก่อนเลยครับอ่า ล็อกอินเข้าสู่เว็บบิตครับก่อนเลย mm hmm. เพื่อทําการผูกแบงค์เข้ากับเว็บบิตครับเนาะครับ mm hmm. ทีนี้ mm hmm. เมื่อเราล็อกอิน hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาสู่ให้ให้เข้ามาสู่หน้าแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. ให้เรากดไปที่คําว่า mm hmm. เดี๋ยวจะเ,เปลี่ยนภาษาตรงนี้ครับอ่าเปลี่ยนภาษาตรงนี้เนาะที่มีท h อยูจตรงนี้อ่าเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้บางคนมันเป็น en คือ English ก็เปลี่ยนเป็น t h ates, ก็คือไทยซะอ่า โอเคเนาะมุมบนขวามือมีเปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วทีเนี้ยให้เราไปที่คําว่าเงินของฉันน่ะเงินของฉันมันนี่ของฉันน่ะแล้วไปที่คําว่าถนะอนเนาะถอนตรงนี้จะเป็นเงินบาทเนาะตรงนี้จะเป็นเงินบาทไทยบาทอ่ะไทยบาทไปที่คําว่าถอนเสร็จแล้วทีเนี้ยครับอตรงนี้มันจะมีคําว่าจัดการบัญชีเนาะอ่าสังเกตนะ,ม,นะ,นะมันจะเป็นรูปบวกอ่ามันจะเป็นรูปบวกตรงนี้นี่าเป็นรูปบวกเล็กๆตรงนี้เนี่ยอ แล้วก็จะเป็นคําว่าจัดการจัดการบัญชีครับผมอ่าจัดการบัญชีเนาะเป็นรูปบวกเล็กๆให้เรากดเข้าไปครับหลังจากนั้นครับอันนี้ผมต้องขอปิดบุ๊กแบงค์ผมไว้เนาะเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะขอเอาสีแดงปิดไว้แล้วกันเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นครับให้เรากดไปที่คําว่าบัญชีธนาคารครับผมอ่าบัญชีธนาคารแล้วก็เพิ่มบัญชีธนาคารครับเพิ่มบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคารเพิ่มบัญชีธนาคารครับผมอ่นี่เนาะมาหน้านี้อ่ะให้เราไปที่คําว่าบัญชีธนาคารก่อนครับบัญชีธนาคารอ่าข้างล่างมันก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นบัญชีธนาคารที่เราผูกเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าจะเป็นบัญชีธนาคารที่เราผูกเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการลบเราไม่ต้องการใช้แบงก์นี้แล้วอ่าสมมติผมไม่ต้องการใช้กสิกรแล้วอ่าผมไม่ต้องการใช้กสิกรแล้วผมก็ ติ๊กเนาะติ๊กแล้วกดคําว่าลบออกอ่าทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ปุ่มสีเขียวเนี่ยกรบตรงเนี้ยมันคืออะไรก็คือทําให้เป็นบัญชีหลักครับผมอ่าสมมติคุณต้องการให้ถอนเงินเข้ากรุงเทพเนาะคุณก็มาติ๊กอ่ามาติ๊กมาติ๊กที่กรุงเทพเนาะ BL b l b b l เนี่ยจะเป็นโบหลวงเนาะอ่ามาติ๊กที่กรุงเทพแล้วก็กดว่าทําให้เป็นบัญชีหลักทุกครั้งที่คุณเติมเงินหรือคุณถอนเงินอ่ะมันก็จะเข้าออกกรุงเทพมันแหละอ่ามันก็จะเป็นกรุงเทพ แล้วเรื่องเวลาเติมเงินน่ะถ้าคุณบอกว่าคุณจะโอนเงินเติมเข้ามาในบิตครับเนี่ยโอนมาจากกรุงเทพอ่ะคุณก็ต้องโอนมาจากแบงก์กรุงเทพนะถ้าคุณไปทํารายการไว้ว่าจะฝากเงินเข้าบิตครับโดยการโอนจากธนาคารกรุงเทพแล้วเวลาโอนคุณทําไปโอนจากกสิกรเงี้ยมันโดนตีกลับนะมันต้องทํารายการใหม่นะผมเคยโดนมาแล้วในบ x เอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะโอนจากกสิกรเข้ามาคุณก็ต้องโอนจากกสิกรเข้ามาไม่ใช่ว่าตั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะทำบัญชีอะทำรายการไว้ว่าเออจะฝากเงินเข้ามา จากกรสิกรแต่พอทำาจริงไปโอนมาจากไทยพณิชย์อย่างเงี้ยมันมันจะโดนรีเจ็คไงมันจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะโอนจากกสิกรเข้ามาก็ต้องโอนจากกสิกรเข้ามาตามที่เราทำรายการเอาไว้อ่าอ่าเดี๋ยวมาผูกแบงก์ก่อนพอกดไปที่คำว่าบัญชีธนาคารให้เรากดไปที่คำว่าเพิ่มบัญชีธนาคารครับอ่าสแลด์นี้พอกดไปที่คำว่าเพิ่มบัญชีธนาคารมันจะเป็นหน้าต่างนี้ครับอ่าเป็นหน้าต่างนี้ มันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ครับอ่ามีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้คุณกดไปเลยครับสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้แล้วคุณจะฝูกแบงค์ไหน่ะคุณเลือกเลยเพียบเลยครับถ้าคุณกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะนี่นะสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็คือตรงนี้มันจะให้ช่องเนี้ยมันให้เลือกธนาคารก่อนกดไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเพียบเลยบัญชีธนาคารเนี่ยกรุงศรีกรุงไทยอะไร้วแต่มีเพียบเลยครับที่คุณจะผูกหลังจากนั้นเนาะก็ทําการใส่ชื่อสาขาก็คือ คุณไปเปิดที่ไหนอ่ะสมมติอา่าไปเปิดที่สมมตินะไปเปิดที่ที่ไหนดีวะอา่าสัอ่าสสาขาสำเพ็งเนี้ยอ่ะคุณก็คุณก็เปิดบุ๊กแบงก์อ่ะเปิดดูบุ๊กแบงก์คุณอะ่ะมันจะมีสาขาอยู่อะ่ะมันจะมีชื่อสาขาอยู่อะ่ะเปิดดูในบุ๊กแบงก์อ่ะมันจะมีชื่อสาขาหน้าบุ๊กแบงก์หน้าแรกอะ่ะมันจะมีอยู่ชื่อสาขาให้เอามาใส่ตรงนี้ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีก็ชื่อนามสกุลคุณนะครับตามตามบุ๊กแบงก์อ่ะในสมุดบัญชีคุณอะ่ะมันจะมีชื่อนามสกุลคุณอยู่อะ่ะคุณก็ใส่ตามมันเนี่ยอันนี้สาขาก็เปิดดูในหน้าแรกของสมุดบัญชีอันนี้จะเป็นเลขที่บัญชีก็เลขที่บัญชีก็เปิดดูในสมุดนะครับเลขที่บัญชีคุณคืออะไรหลังจากนั้นครับคุณต้องเอาโทรศัพท์มือถือ,อถ่ายรูป ถ่ายรูปหน้าบุ๊กแบงค์อ่ะถ่ายรูปหน้าบุ๊กแบงค์เนาะก็เหมือนกับตอนไปสมัครงานอะ่ะเราต้องเอาสมุดบุ๊กแบงค์อ่ะไปซีล็อกใช่ไหมซีลล็อกแล้วไปส่งให้ฝ่ายบุคคลใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราใช้มือถือสมาร์ทโฟนอ่ะถ่ายรูปหน้าบุ๊กแบงค์อ่ะถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปเซลฟี่มันอ่ะให้เห็นชัดชัดนะให้เห็นชัดชัดหลังจากนั้นครับผมมาอัปโหลดตรงนี้อ่ะก็เหมือนกับอัปรูปขึ้นเฟซบุ๊กอ่ะครับคุณเล่นเฟซบุ๊กไหมคุณเคยอัปรูป ถ่ายรูปแล้วแบบอัพขึ้น facebook ไหมก็เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยมันไม่ได้เป็น facebook มันไม่ได้อัพรูปตัวคุณขึ้นไปนันะมันอัพรูปหน้าสมุนบุ๊กแบงก์ก็กดไปตรงเนี้ยแล้วก็พาไปที่เกอร์ลี่ก็อัพขึ้นไปแค่นั้นเองหลังจากนั้นครับกดคําว่ายืนยันครับผมมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนครับอ่าจบแล้วละ่ะหมดละขั้นตอนสาหรับการผูกบุ๊กแบงก์เข้ากับบิตครับก็ถ้าจะ ลบออกก็ไปที่ตรงนี้เนาะมันจะมีคำว่าลบออกหรือจะเลือกให้เป็นบัญชีหลักก็ติ๊กซะแล้วกดปุ่มนี้เนาะมันจะกลายเป็นแบงค์หลักแล้วอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอีกอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะแค่หกนาทีสําหรับการผูกบุ๊กแบงค์เข้ากับกระดานเทรดเอ็กซ์เชงบิดครับครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวตัดเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ